กระทรวงมหาดไทยในยุคสมัยของโจไบเดนเนี่ยเขาจะโอ้อวดว่าเขาตั้งรัฐมนตรีมหาดไทยคนแรกแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสสจากมอรรัตนิวเม็กซิโกแล้วเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าเด็บราฮาร์เลนเด็บฮาร์เลนเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐก็คือกระทรวงอนะินเทีร์เรียกระทรวงซึ่งเป็นมหาดไทยจริงๆแบบที่เป็นกรมนอเนี่ยมันคือมันคือกระทรวงความมั่นคงแห่งมตภูมินะฮะหรือนั่นคือ Department of Homeland Security แต่ว่าอันนั้นเป็นกระทรวงสำคัญนะเพราะฉะนั้นไบเดนจะรักษาไว้ให้กับพระคพวกเท่านั้นแต่ว่ากระทรวงไม้ประดับเนี่ยกระทรวงไม้ประดับอย่าง Department of Interior ซึ่งไม่มีใครต้องการที่จะนั่งเนี่ยนะฮะ ไบเดนก็จะพยายามที่จะสร้างไม้ประดับโดยการตั้งตัวแทนของกลุ่ม Identity politics ต่างๆให้ตนเองนั้นสามารถเก็บคะแนนกับกับฝ่าย w o k e leftist ได้นี่ปัญหาของทั้งหมดนี้คืออะไรปัญหาของทั้งหมดนี้คือบังเอิญผมเป็นพิธีกรซึ่งจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองและผมพิธีกรซึ่งจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองโดยที่ผมพยายามนำเสนอข่าวการเมืองเกี่ยวกับสหรัฐให้คนไทยได้รับฟังโดยที่ผมเองเนี่ยผมค่อนข้าง รำคาญแล้วก็เอือมรากับเฟคนิวส์ของฝั่งเดโมแครตสื่อกระแสหลักที่นูน่นและในที่นี้ผมก็เลยมีหน้าที่นำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณได้ยินข่าวที่มีการแปลมาจากสื่อกระแสหลักในสหรัฐว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอินเท i o รเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีภาษาอเมริกันเขาเรียก secretary นะฮะซึ่งแปลว่าเลขาแต่ว่าเขาเอาไว้เรียกรัฐมนตรี ถ้าคุณได้ยินข่าวในเมืองไทยที่แปลมาจากข่าวสื่อกระแสหลักในอเมริกาแล้วบอกว่ารัฐมนตรีที่ไบเดนตั้งชื่อเดพาเลนเนี่ยเป็นเนทีฟอเมริกันแปลเป็นภาษาไทยแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือเป็นอินเดียนแดงคนแรกเนี่ย <Thank you. S 1> ถ้าคุณได้ยินข่าวนั้นผมจะบอก <Thank you. S 1> ก่อนเลยว่าไม่ต้องไปเชื่อเพราะว่านั่นคือข่าวปลอมมันคือเฟกนิวส์ซึ่งคุณจะได้ยินจากสื่อกระแสหลัก <Thank you. S 1> คุณอาจาจะได้ยินแล้วด้ซ้ำไปจริง,รงๆแล้ววันนี้ผมก็เลยไปขุดข้อมูลมา และมีคนซึ่งนำเสนอข้อมูลนี้ซึ่งจัดรายการเพอดแคสเตอร์ caster, ซึ่งเก่งที่สุดที่ผมชอบติดตาม m Michael k n o w l e s นะฮะเขาจัดรายการที่ Daily Wire mm hmm. ผมก็อ้างอิงเขาแต่ว่าผมก็ไปเช็คแล้วแล้วว่าข้อมูลของ Michael Knowles ในรอบนี้ถูกต้องคนนี้ที่อยู่เห็นเห็นอยู่ด้านหลังคนุนุ้นเนี่ยนะคนนี้คือ Herbert Hoover mm hmm. Herbert Hoover คือประธานาธิบดีคนที่31นะตั้งแต่ปีคศ1929 คนที่เป็นรองประธานาธิบดีให้เฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เนี่ยก็เป็นรีพับลิกันเหมือนกันก็คือคนนู้นนั่นคือชาร์ลส์เคอร์ติสชาร์ลส์เคอร์ติสเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีนะฮะในปีคศ .1929 นะดำรงตำแหน่งในช่วงเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เป็นรองประธานาธานาิบดีคนที่3 1เฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์คือประธานาธิบดีคนที่3 1ทั้งคู่คือรีพับลิกันคราวนี้ประเด็นคืออะไรทำไมคุณไม่ได้ยินจากสื่อกระแสหลักคุณคิดว่าทำไมคุณไม่ได้ยินจากสื่อกระแสหลัก ว่าในอดีตเนี่ยนะฮะ Republican เนี่ยเคยมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีที่เชื้อสายเนี่ยมาจากกลุ่มชนเผ่ากลุ่มเผ่าอินเดียนแดงกลุ่ม Native American ถ้าใช้ภาษาที่พีถูกต้อง Native American n a t i o n เนี่ยเป็นกลุ่มเผ่าอินเดียนแดงหรือ Native American ซึ่งเขาเคยมีพื้นที่ครอบครองในมลรัฐโอคลาโฮมาแล้วก็มรัฐเนบรสกาคอเนชันเนี่ยเก่าแก่เป็นเผ่าอินเดียนแดง ถ้าจะใช้ศัพท์ที่ภาษาคนไทยฟังแล้วเข้าใจแล้วเคอร์ติสเนี่ยเขาเป็นรองประธานาธิบดีและเขาเนี่ยแหละเชื้อสายอินเดียนแดงแล้วคนคนที่เป็นเนทีฟอเมริกันที่เมืองนอกเ่ยนะเขาไม่ว่านะฮะว่าเราคุณพูดคาว่าอินเดียนแดงเขาไม่ว่ามันมีแต่พวก p c w o วอเนฟติสซึ่งเคลื่อนไหวแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนเนทีฟอเมริกันเนี่ยที่ว่าคนอินเดียนแดงจริงๆเขาไม่ว่าเวลาคุณเรียกเขาว่าเป็นอินเดียนแดง c ชาส์เคอร์ติสคือรัฐมนตรีคือรองประธานาธิบดียิ่งสูงกว่ารัฐมนตรีที่เป็น Native American คนแรกไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงมหาทยหรืออินเท i o รที่ไบเดนเพิ่งตั้ง d e เ h a ฮาเลนเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ยินเฟ e News นั้นคุณอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อก็คือว่าเคยมีรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นรอนะซึ่งรองประธานาธิบดีเทียบเท่าหรือไม่ก็ใหญ่กว่า รัฐมนตรีอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นเชื้อสาย a t ท v ฟอเมริกันมาแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่มีใครว่าแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ต้องมานั่งโอ้อวดเก็บแต้มในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตามข้อเท็จจริงนะเดฟพาเลนไม่ใช่คนแรกเป็นเพียงอีกคนหนึ่งแล้วโทษทีวิธีการตั้งรัฐมนตรีแบบที่ให้กระรวงไม้ประดับเพื่อให้เก็บแต้ม<บ><ล>กับการเมืองอัตลักษณ์เนี่ยนะเก็บแต้ม Identity politics เนี่ยมันเป็นวิธีที่ยิ่งเห็นแล้ยิ่งน่ารำคาญ การเมืองในยุคนี้สมัยนี้มันกลายเป็นการเมืองแบบนี้เพื่อเรียกคะแนนจากฝ่ายโว๊กเลฟเตส